อาละค่ะไปต่อก,กันกับประเด็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเดลีนิวค่ะลงเอาไว้อ่ะวันนี้เดลีนิวบอกว่าชชยวุฒิสั่งปิด8เพจป่วนหมิ่นเบื้องสูงและอีกฉบับหนึ่งที่ลงก็คือในหน้าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการไราวันค่ะวันนี้ผู้จัดการไราวันเองก็ลงข่าวข่าวนี้เอาไว้ที่บอกว่าศาลสั่งลบ8บัญชีโซเชียลปล่อยเฟกนิวส์นะคะป่วนชาติค่ะมาตามกันกันกบนะคะในข่าวข่าวนี้กัน ในข่าวเนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะในข่าวก็ลงเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการปิดเพจนะคะประเด็นเรื่องของการปิดเพจที่ออกมาเมื่อวานที่ทาง d ีเนี่ยเขาเดินหน้าสั่งลุยนะคะปิด8เพจ a c e b o o k เนี่ยนะคะก็ช่วงสายๆเมื่อวานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะคะทางคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง d ีอเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะ บอกว่าได้เชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยมารับทราบคําสั่งศาลแล้วค่ะที่มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือว่าลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ในบัญชีผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ a c e b o o k แล้วก็รหัสประจําตัวผู้ใช้บริการ Facebook และข้อมูลหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้บริการ a c e b o o k เนี่ยจำนวน8บัญชีด้วยกันออกจากระบบคอมพิวเตอร์ค่ะสําหรับ8บัญชีที่ว่านี้ประกอบไปด้วยเนี่ยนะคะอง ปรวินชัชวานพงศ์พันธ์ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะของแอนดรูว์แม e กเรเกอร์แล้วก็มี Facebook Royal List นะคะ Marketplace ตลาดหลวง Facebook ของสุดารังกุพัน Facebook ของป้าหนิง DK Facebook ของนะคะอ้าเนโก Facebook ของอ่า KTUK นะคะคนไทย UK แล้วก็ Facebook นะคะของ Pixel Helper ค่ะและสําหรับบัญชีสําคัญทั้ง8บัญชีนี้นะคะก็เป็นอ่าบัญชี Facebook เป็นหลัก โดยคำสั่งศาลเนี่ยเขาครอบคลุมไปถึงแม้ว่าจะปิดแล้วก็เปิดใหม่ในคอนเทนต์เดียวกันหรือโดยบุคคลเดียวกันเนี่ยก็ต้องปิดแล้วค่ะตามคำสั่งนี้ส่วนผู้กระทำความผิดนะคะแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศทางรัฐมนตรีก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะร่วมกันทำงานกับถือว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจ,จักรอีกทั้งกรณีที่ผู้อื่นนำคอนเทนต์ที่ศาลมีคำสั่งปิดเนี่ยไปโพสตหรือว่าแชร์ต่อก็จะมีความผิดตามกฎหมายเช่นกันแต่เมื่อวานนี้ก็มีก,การนักข่สังเกตนะนะคะว่าน่าแปลกใจว่า ในแปดเพจที่ว่านี้แปดบัญชีที่ว่านี้ไม่มีชื่อของคุณสมศักดิ์เจียมธีรศกุลแล้วค่ะไม่มีชื่อของคุณสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนนะคะแต่ว่าก็มีอ่ะแปดชื่อแปดบัญชีที่ว่านี้น่นะคะก็ล้นแล้วแต่นะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทนะคะเคลื่อนไหวในสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่น้อยน่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวป่วนแล้วค่ะนะคะเป็นตัวป่วนกันอยู่ยังไงก็ตามทางกระทรวงเองก็มีการทําความเข้าใจกับผู้ให้บริการเกี่ยวกับ ประกาศของกระทรวงและก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้ดําเนินการตามคําสั่งสารเดียวดุที่สุดด้วยเท่าที่จะทําได้นะคะคือถ้าหากว่ามีเหตุล่าช้าก็ต้องดําเนินการภายใน24ชั่วโมงและาหากว่าผู้ให้บริการไม่ให้ความร่วมมือเท่ากับเป็นการรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิด <c oughs> ก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ะก็รอติดตามกันดูแล้วก็ตามดูปฏิกิริยานนะคะของทั้ง8เพจนี้แหละคะ่ะว่าจะยังสามารถเข้าถึงกันได้หรือไม่นะคะ